วัสดีครับวันนี้ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม PUBG Mobile เวอร์ชั่น 0.12 นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่จะเข้าไทยเร็วๆนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นเบต้าเนาะมีอะไรแปลกไปหรือเปล่าที่ตัวละครผมหน้าจอนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นอะไรเอ่ยนะครับมีนกมาด้วยนะในเวอร์ชั่นนี้มีเพชรหรือว่ามีเกี่ยวกับพวกสัตว์อะไรแบบนี้มานะครับตัวนี้เป็นนกฟรีที่ผมได้มาเนาะก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันในเวอร์ชันนี้มีอะไรใหม่เข้ามานะครับก็ไปที่inventory ก่อนเลยนะครับจริงๆตรงหน้า setting ตรงนี้มันจะมีพวกหน้าตาแบบใหม่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะ2อันตรงนี้นี่ครับทรงผมอันนี้ที่ล็อกอยู่แล้วที่เป็น new อะไรแบบนี้นะครับเป็นของใหม่ที่เราสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์หลักๆตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นเพทที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเราต้องมีอาหารให้มันด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกแอคชั่นท่าทางต่างๆของโนอินซีตัวนี้นะให้เราแบบเล่นนะครับหรือเลือกตัวละครเราลงมานะครับตัวละครแม่ง ไม่ได้แต่อะไรเลยนะเพิ่งสร้างตัวละครเมื่อกี้นะครับเจ๊แล้วแต่นะครับเลือกแอคชั่นแบบไหนนะว่าให้นกเราอยู่แบบไหนนะครับนี่บินมาเกาะหรือบินโฉบนะครับนี่แบบนี้ดีกว่านะใกล้ๆเรานะอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะโอเคต่อมานะครับด้านขวาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นชุดใหม่หรือเปล่านะครับสามารถสลับเพศชายเพศหญิงได้เลยนะคือตัวละครผมใส่แล้วดูดีอ่ะเหมือนในหนังพวกมาเวลอะไรแบบนี้นะครับ นี่ครับสดๆกันไปเลยนะเดี๋ยวมาดูอันอื่นๆอีกนะครับมีเขาควายด้วย มันใช่เหรออันนี้เป็นเซตผมไม่แน่ใจว่าเป็นเซตเขาสัตว์มันเป็นเซตใหม่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะผมไม่ได้เล่น PUBG แบบจริงจังนะครับก็จะมาแนะนำในช่วงอัปเดตอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างถ้าผมพูดผิดอะไรแบบนี้ก็ขออภัยล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับถ้ามันเป็นของเก่านะนี่ก็เปิดให้ดูจริงในเวอร์ชั่นใหม่ครับเขาจะเป็นตัวนี้ให้นะครับหมายถึงว่าเขาจะมีตัวแดงๆในอะไรที่เข้ามาใหม่อะไรแบบนี้นะครับที่เขาจะแนะนำไว้เนาะแล้วก็ที่สำคัญคือมีโหมดใหม่เข้ามาด้วยแล้วก็มีการเซตติ้งใหม่ๆเข้ามานะครับก็ไปที่ตั้งค่าก่อนเลยนะครับอย่างแรกที่ผมจะพาไปดูนะครับสำหรับใครที่เคยบ่นเกี่ยวกับการปรับสโคปนะครับไม่สามารถปรับนู่นนี่นั่นได้นะก็มีให้ปรับนะครับเป้าแล้วก็ enable quick scope อะไรแบบนี้ red dot นะจะเลือกเป้าแบบไหนตามใจชอบเลยนะครับเพื่อนๆถนัดแบบไหนไม่ถนัดแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับมีสีแดงกับสีเขียวนะมี enable quick scope ด้วยนะครับนี่ก็แล้วแต่จะเปิดหรือไม่เปิดนะครับแล้วก็ follow ปรับได้แต่สีเฉยๆนะก็พวกคูณ2คูณ3อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะปรับได้แค่สีแดงสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นเมนูใหม่เนาะ no scope เพื่อนๆอยากใช้สีอะไรล่ะอันนี้ก็ปรับได้นะครับเอาสีแบบสีแดงไม่เวิร์กนะผมว่าสีขาวแหละเจ๋มสุดแล้วมั้งสีเขียวก็ได้สีฟ้าผมนี่เลือกเยอะนะมันจะมีอะไรใหม่อีกอันนึงนะครับก็คือเป็นโหมดใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะตรงนี้นะผมลองเข้าแล้วมันใช้เวลาในการเข้านานมากผมเข้าครั้งแรกเข้าได้นะครับครั้งที่2รอประมาณ10นาทีแล้วเข้าไม่ได้นะครับในโหมดนี้จะเป็นโหมดซอมบี้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะมี RPG ใหม่เข้ามาก็คือมีปืนใหม่เข้ามาจะเป็นปืน RPG นั่นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมไปที่โหมดฝึกซ้อมแล้วกันให้ดูตัวนกวิ่งอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราวิ่งอะไรแบบนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตพรีวิวให้ชมกันคร่าวๆเท่านั้นนะครับจริงๆอยากจะลงไปเล่นในโหมดซอมบี้ด้วยแหละครับลงไปนานแล้วตอนที่ผมเข้าไปเทสมันแป๊บเดียวนะแต่ตอนไปเล่นจริงโอ้โหจับเวลานานมากนะครับเดี๋ยวดูตอนวิ่งกับนกนะครับนี่ครับเกาะสบายๆเลยนะเสียวนะครับโดเทปะล่ะโอ้แต่ผมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรแค่ไหนนะครับหรือว่ามันเป็นแบบอะไรสวยๆงามๆอะไรแบบนี้นะครับเห็นมีหลายคนบอกว่ามีสุนัขด้วยนะครับต่างชาติเขาบอกนะนี่เวลากระโดดมันก็จะบินนะมันจะเป็นแอคชั่นยังไงล่ะท่าทางการเคลื่อนไหวที่เราเลือกไว้ครับโดดปุ๊บมันก็จะบินมาเกาะน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะเพราะว่าตอนที่เราเลือกนกครับมันจะมีท่าทางแอคชั่นให้เราเลือกใช่ไหมเดี๋ยวเรากลับไปที่ล็อบบี้กันก่อนนะครับก็กลับไปที่นกเลยคืออันนี้อาจจะมาพรีวิวของใหม่เท่าที่ผมจำได้นะครับที่มีนะเดี๋ยวกลับไปที่ล็อบบี้แป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงโอเคนี่มาที่ inventory นะครับแล้วก็มาตรงนกตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีท่าทางนะครับแอคชั่นของนกนะครับนี่อันนี้แบบแรกนะยูนิ่งนะ edit ชื่อได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อว่านกผมจะชื่อว่าอะไรเดียวเจเจนะครับนกชื่อเจเจไม่รู้จะคิดอะไรนะครับง่ายดีต่อมานะครับนี่ท่าที่2นะท่าที่3ก็จะเป็นแบบนี้โอ้ท่าที่4ท่าที่5
เฮ้ยท่าที่6สิอันนี้5 6นะครับ7ไม่แน่ใจว่าแอคชั่นตรงนี้มันจะเป็นแอคชั่นการเคลื่อนไหวของนกทั้งหมดอะไรเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่เห็นมันมีให้เราแบบสามารถกดติ๊กอะไรได้นะครับเนี่ยไม่มีเมนูตรงเมนูติ๊กอะไรนะครับแล้วก็มีท่าใหม่ๆตอนเลเวล2อะไรแบบเนี้ยนกเป็นเลเวล2ผมว่าน่าจะเป็นท่ารวมๆของนกนั่นแหละเออนกเล่นฟรีนะนี่ครับโอ้โหว้าวใช้ได้เย็กผีก็ให้อาหารมันเรื่อยๆนะครับคือเขาก็ให้อาหารมาประมาณนึงนะครับแล้วก็ต้องป้อนไปเรื่อยๆโอ้โหมันเป็นผมว่าเป็นของที่ขายหลายๆคนซื้อมาเปลืองตังค์แน่เลยนะพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของใหม่หรือเปล่านะครับเพราะผมไม่ได้เล่นนะอันที่เป็นของใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแดงๆเตือนแบบนี้ครับเนี่ยที่เป็นของที่เราได้มาใหม่ๆนะแล้วก็อันนี้นะครับที่บอกไประบบแชทบอกไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตตัวนี้นะครับมีไฮไลท์หลักๆก็จะเป็นนกแล้วก็โหมดใหม่นะครับโหมดซอมบี้นะที่มี RPG ให้เราเล่นกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็รองรับสูงสุด60คนนะครับถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดโหมดนะครับมันมี2โหมดเห็นไหมครับมันจะมีอันนึงที่มาใหม่นะก็น่าจะด้านขวานี้แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นด้านซ้ายขึ้นมานิ่งเงียบเลยนะครับน่าจะด้านขวาแหละโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ